สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวาครับเป็นเมนูที่ Daddy ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานทำขายได้เลยนะครับรับรองว่าถ้าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับสูตรนี้เนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยมีความนุ่มละมุนนะครับแล้วก็สอดแทรกด้วยไส้มะพร้าวอ่อนที่มีรสชาติหวานมันหอมกำลังดีเลยนะครับแล้วสูตรนี้จะไม่หวานจนเกินไปด้วยนะครับแถมยังมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ข้างในนะครับเวลาเคี้ยวไปก็จะได้ความหนึบหนับเข้าไปด้วยนะครับเข้ากับเนื้อชิฟฟ่อนที่นุ่มละมุนแบบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับรับรองว่าอร่อยไม่แพ้ร้านดังๆแน่นอนครับเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนขูด200กรัมน้ำตาลทราย100กรัมกะทิ100มิลลิลิตรน้ำมะพร้าวอ่อน200มิลลิลิตรแป้งข้าวโพด40กรัมนมสดชนิดจืด100มิลลิลิตรแล้วก็เกลือเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาครับพิมพ์ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นกระทงกระดาษนะครับแต่ตัวนี้มันจะอ่อนเราก็เลยต้องใช้ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมมาเป็นฐานรองนะครับมันจะได้ไม่บานออกครับต่อไปเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนสำหรับตกแต่งหน้าตามชอบนะครับต่อไปในส่วนของชิฟฟ่อนก็จะมีไข่แดง4ฟองน้ำตาลทราย50กรัมน้ำมะพร้าวอ่อน30มิลลิลิตรน้ำมันถั่วเหลือง50มิลลิลิตรแป้งเค้ก90กรัมกะทิ50มิลลิลิตรผงฟู1ช้อนชาแล้วก็เกลือเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาครับต่อไปเป็นไข่ขาว4ฟองน้ำตาลทราย80กรัมครีมออฟทาทาครึ่งช้อนชาครับเริ่มแรกเรามาทำไส้มะพร้าวอ่อนลาวากันก่อนนะครับอย่างแรกเราใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปตามด้วยกะทินมสดชนิดจืดน้ำตาลทรายเกลือแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็ใส่แป้งข้าวโพดครับคนไปเรื่อยๆจนแป้งข้าวโพดละลายนะครับจากนั้นเราก็ยกขึ้นไปตั้งไฟกลางๆครับคนต่อไปเรื่อยๆจนน้ำเดือดนะครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นไฟอ่อนครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนซอสมะพร้าวเนี่ยข้นหนืดเลยนะครับขั้นตอนนี้เราต้องคนตลอดนะครับเพราะว่ามันจะข้นแล้วก็หนืดเร็วมากเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ได้ครับนี่นะครับได้ความหนืดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับจากนั้นเราก็นำไปพักทิ้งไว้ให้เย็นครับแดดดี้ก็จะเปลี่ยนใส่ภาชนะอื่นนะครับเพื่อที่มันจะได้เย็นเร็วขึ้นนะครับแล้วเราก็นำพลาสติกแรปมาแรปปิดด้านบนไว้นะครับเวลาแรปเนี่ยเราจะกดพลาสติกแรปเนี่ยให้ติดกับหน้าไส้มะพร้าวเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันมีไอ้น้ำเนี่ยมาหยดลงหน้ามะพร้าวนะครับไส้ของเราจะได้ไม่แฉะครับจากนั้นเรานำไปพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับหรือใครจะนำไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับมันก็จะได้เย็นเร็วขึ้นครับต่อไปเราจะมาทำชิฟฟ่อนนะครับเราใส่ไข่แดงลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายครับจากนั้นเราคนไข่แดงกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันก่อนนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปครับตามด้วยกะทิแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายละลายเลยนะครับพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเราใส่น้ำมันพืชลงไปครับวันนี้ดัตตี้จะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับจากนั้นเราคนทุกอย่างให้เข้ากันครับจากนั้นเรานำแป้งเค้กเกลือแล้วก็ผงฟูมาล่อนด้วยตะแกรงถี่ๆลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับเราจะใช้ตะกร้อมือช่วยคนนะครับมันจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับขั้นตอนนี้เราจะไม่ตีนานจนเกินไปนะครับเราจะตีแค่ให้แป้งเนี่ยมันไม่เป็นเม็ดก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าเราตีนานเกินไปในตัวชิฟฟ่อนมันจะเหนียวเกินไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำเมอแรงนะครับเรานำไข่ขาวลงไปตีด้วยสปีดกลางๆนะครับจนไข่ขาวเนี่ยเป็นฟองหยาบๆครับพอได้ฟองหยาบๆแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ครีมออฟทาทาลงไปครับจากนั้นเราก็ตีต่อด้วยสปีดกลางนะครับตัวครีมออฟทาทาเนี่ยจะช่วยให้ฟองอากาศเนี่ยไม่ฟอเร็วนะครับแล้วก็คงตัวได้นานขึ้นครับเราก็ตีไปเรื่อยๆจนฟองอากาศเนี่ยมันเริ่มละเอียดขึ้นนะครับพอฟองอากาศมันละเอียดแบบนี้แล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับ
น้ำตาลทรายเนี่ยเราจะแบ่งใส่2รอบนะครับรอบแรกเราใส่ลงไปก่อนพอน้ำตาลทรายละลายฟองมันก็จะละเอียดขึ้นอีกนะครับจากนั้นเราก็ใส่รอบที่2ลงไปครับตีด้วยสปีดกลางไปเรื่อยๆจนเมอร์แรงเนี่ยมันตั้งยอดกลางๆนะครับจากนั้นเราก็เป่าเป็นสปีดต่ำสุดนะครับเพื่อตีตัดอากาศอีกประมาณ1นาทีครับการตีตัดอากาศแบบนี้จะช่วยให้เนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยมันละเอียดนุ่มแล้วก็ไม่มีฟองอากาศแทรกเยอะครับนี่นะครับพอตั้งยอดกลางๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตีเมอร์แรงนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำเมอร์แรงเนี่ยมารวมกับตัวชิฟฟ่อนครับก่อนที่เราจะนำมาผสมกันเราจะคนชิฟฟ่อนให้เข้ากันอีกรอบนึงก่อนนะครับจากนั้นเรานำเมอร์แรงมาแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็ใส่ไปทีละส่วนครับพอใส่เข้ามาแล้วเราจะตะล่อมเบาๆแบบนี้นะครับตะล่อมแล้วก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการคนแรงๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อมันจะยุบนะครับคนไปเรื่อยๆจนสีขาวกับสีเหลืองเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับพอเข้ากันประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ส่วนที่2ลงไปครับแล้วเราก็ตะล่อมไปเรื่อยๆนะครับพอส่วนที่2เข้ากันแล้วเราก็ใส่ส่วนสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเราจะตะล่อมไปเรื่อยๆจนไม่มีสีขาวเลยนะครับมันจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอเนื้อเนียนแล้วก็เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเราก็เตรียมตักใส่กระทงกระดาษได้เลยครับตัวไส้มะพร้าวอ่อนที่เราพักไว้จนเย็นนะครับก่อนเรานำมาใช้เราก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำมาตักใส่กระทงกระดาษเลยครับแดดดี้จะตักชิฟฟ่อนใส่ประมาณ1กระบวยก่อนนะครับจากนั้นก็ตักไส้มะพร้าวอ่อนลาวาใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเราจะใส่ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งเนื้อเลยนะครับแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยชิฟฟ่อนอีกประมาณ2กระบวยครับตัวกระทงกระดาษมันมีความอ่อนนะครับเราก็เลยจะต้องใช้ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมเนี่ยมารองไว้เพื่อบังคับไม่ให้มันแผ่ออกนะครับนี่นะครับเราก็ตักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับเราใส่เนื้อชิฟฟ่อนไปก่อน1กระบวยตามด้วยไส้มะพร้าวอ่อนลาวาแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนื้อชิฟฟ่อนอีกประมาณ2กระบวยครับ1สูตรของเราวันนี้จะได้ชิฟฟ่อนทั้งหมดประมาณ14ชิ้นครับพอเราตักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะนำเนื้อมะพร้าวอ่อนมาวางตกแต่งหน้าอีกทีหนึ่งนะครับแดดดี้ก็จะใส่ประมาณถ้วยละ 1-2 ชิ้นครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับวันนี้แดดดี้จะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาเปิดไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ 25-30 นาทีครับก่อนที่เราจะอบเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยเราก็นำเข้าเตาอบได้เลยครับวันนี้แดดดี้ใช้ถาดล่างสุดในการอบนะครับเพื่อไม่ให้หน้าชิฟฟ่อนเนี่ยมันมีสีเข้มจนเกินไปครับพอครบ30นาทีนะครับชิฟฟ่อนของเราก็สุกเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็นำชิฟฟ่อนออกจากถ้วยอลูมิเนียมเพื่อป้องกันก้นมันแฉะนะครับแล้วเราก็ผึ่งลมไว้ให้เย็นเราก็นำมาทานได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวาครับตัวเนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยมีความนุ่มละมุนนะครับแล้วก็สอดแทรกไปด้วยไส้มะพร้าวอ่อนลาวานะครับที่มีความนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีรสชาติหวานมันหอมนะครับแถมมีเนื้อมะพร้าวอ่อนหนึบหนับไว้ให้เคี้ยวเพลินๆด้วยนะครับเป็นสูตรที่แดดดี้ชอบมากๆเลยนะครับนำไปฝากใครใครก็รักนำไปฝากใครใครก็ติดใจแน่นอนครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ